ับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีแต่ก่อนที่จะกลับไปพูดคุยหรือว่าตอบคำถามกันสดๆเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ครับโดยเฉพาะคนที่มีความสนใจในเรื่องการศึกษาแวดวงของโหราศาสตร์ก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์สิวนาถ ฤชุพันธ์นายกสมาคมที่เห็นในภาพก็ทางสมาคมกำลังจะเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเปิดอบรมนะครับกันเป็นประจำทุกๆ3เดือนซึ่งคอร์สใหม่เนี่ยจะเริ่มเปิดในช่วงต้นเดือนนี้นะครับจะแบ่งการเรียนการสอนเป็น2ภาคก็คือ2ส่วนนะครับสอนเหมือนกันใครสะดวกที่จะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่ก็จะเปิดในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5นี้นะครับเรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับ4แยกแบงค์ชาติ4แยกบางขุนพรหมหรือถ้าใครไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์สะดวกเรียนช่วงกลางสัปดาห์ทางสมาคมก็มีการเปิดการเรียนการสอนนะครับทุกวันอังคารและพุธซึ่งคอร์สใหม่ก็จะเริ่มกันในวันอังคารที่7และวันพุธที่8ครับแต่ว่าจะย้ายไปเรียนที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับกันตนานี่แหละครับ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งครับ1วิชาใช้เวลาอบรมประมาณ3เดือนครับและจะมีการสอบวัดผลอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมีการคุมสอบเหมือนเด็กๆที่เราเรียนหนังสือทั้งหากันแหละอยากจะได้นักพยากรณ์ที่มีคุณภาพจริงๆออกสู่ตลาดแล้วก็ให้คำปรึกษากับคนที่กำลังเดือดร้อนนะครับใครสอบผ่านทางสมาคมจะมีวุฒิบัตรมอบให้เป็นการรองรับการันตีครับแต่ถ้าใครสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลสามารถเรียนซ้ำได้โดยที่ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดแต่ละวิชานั้นนะครับค่าใช้จ่ายก็ต้องบอกว่าไม่แพงเลยนะลงทะเบียนเพียง 3,000 บาทเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของตำรับตำราอุปกรณ์เนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแตกต่างกันออกไปตามรายวิชาหลากหลายแขนงครับที่เปิดสอนไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างประเทศคัมภีร์มหาสัตว์เลขเลข7ตัวไพ่ยิปซีรวมถึงไพ่ประเภทต่างๆโงเฮงลายมือลายเซ็นไพ่ยิปซีพิธีกรรมนะครับตลอดจนในเรื่องของหลักสูตรเพื่อรองรับกับ AEC นะครับก็หลักสูตรการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษก็จะมีเปิดสอนด้วยนะครับก็ใครสนใจนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089 150 9909และ096 104 5299ก็บอกด้วยก็ได้นะครับว่าได้รับการแนะนำนะจากทางมิราเคิลนี่แหละนะครับเพราะว่ามีหลายรุ่นที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ไปศึกษาต่อจบปัจจุบันนี้พยากรณ์กันเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นถ้าใครอยากจะประกอบเป็นสัมมาอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมหรือแม้กระทั่งอยากจะศึกษาเพื่อประดับความรู้ไว้ตรวจดวงชะตาตัวเองและคนใกล้ชิดก็ทำได้ขอให้มั่นใจนะครับว่าเป็นการเรียนตามตำรับตำราไม่จำเป็นจะต้องมีความพิเศษถ้าตั้งใจทุกคนก็สามารถที่จะเป็นนักพยากรณ์ที่ดีได้ครับเข้าสู่การตอบคำถามนะในเบรกที่3กันต่อนะครับก็ด้านหน้านี้นะก็อยากที่จะให้คุณผู้ชมนะครับได้ร่วมสนุกนะครับเพื่อรับวัตถุมงคลเป็นหลวงพ่อหมอนะครับรุ่นบูรณะอุโบสถซึ่งวันนี้เราจะแจกให้ทั้งหมด10รางวัล นะครับจากวัดท่าบันเทิงธรรมจังหวัดนนทบุรีที่พวกเราไปทำกิจกรรมร่วมกันมากติกาก็ง่ายนิดเดียวครับส่งเข้ามาพร้อมคำถามนั่นแหละนะแต่ว่าขอให้ใส่ข้อมูลเพิ่มก็คือพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอครับระบุชื่อสกุลจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่4221606วันละ10รางวัล นะครับแจกทั้งหมด4วันแล้วก็รายชื่อผู้โชคดีนั้นจะประกาศในช่วงท้ายรายการนี้ครับตอบคำถามกันต่อเลยนะ SMS ต่อมาครับคุณณภัทรสอนนะครับ10มกราคมปี20ครับเวลาเที่ยงสมุทรปราการขายสังฆพันธ์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็ปีนี้อิทธิพลของดาวมฤตยูที่ทับดวงชะตาอยู่ก็อาจจะมีเรื่องวุ่นๆนะครับหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแล้วครับว่าดาวทุกดวงนั้นก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมฤตยูเนี่ยในเรื่องของนวัตกรรมการประดิษฐ์คิดค้นคว้าทำได้ฉะนั้นก็ช่วงนี้การครีเอทนะสิ่งที่แตกต่างจากความรู้ประสบการณ์ที่มีใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับสำหรับชาวราศีเมษถามว่าสังฆพันธ์เป็นอย่างไรส
ังฆพันธ์ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานนะถือว่าสมรูปเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ทำต่างถิ่นฐานก็ต้องพยายามพัฒนาถึงขั้นขายส่งให้ได้ก็ถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาในส่วนของอาชีพนี้นะครับสุขภาพก็กลุ่มแรกนะครับพวกสายตาความดันระบบเลือดและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงผมไม่เชียร์ครับคุณ7538เวลา 8:05 นาทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับของคุณเนี่ยอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงถ้าเป็นพวกเซลล์นะครับมีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเป็นในหน้าคนกลางมีการจรมีการเดินทางนะถือว่าเด่นในพื้นชะตาแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่มีครับถ้าเป็นในแง่ของการศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยนะขวนขวายหน่อยเลี้ยงชีพได้นะครับราหูเกาะพฤหัสอยู่เรือนมรณะนะตั้งใจทำได้ครับสุขภาพก็ระวังเกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์แม้กระทั่งพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบและอีกกลุ่มนึงฮะยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยคุณเองก็ต้องเช็คนะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับต่อเลยจ้ะคุณชัด14มิถุนายน22ครับเวลา4โมงเย็นนะช่วงบ่ายพฤหัสเงินงานทำบุญบูชาอะไรดีของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้พระศุกร์เข้าเสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองนะครับจะเป็นองค์บูชาเป็นสร้อยเป็นเหรียญได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพระบูชาเนี่ยก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระประจำวันศุกร์ทุกวันครับวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาถ้าหาเช่าไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านสังฆพันธ์ก็ได้นะครับนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกหรือเบิกเนตรให้นะครับหรือว่าทางวัดใกล้บ้านมีให้เช่าบูชาก็สามารถเช่ามาบูชาได้เช่นเดียวกันในเรื่องของเงินกับงานปีจอนี้เป็นอย่างไรดาวการเงินเสียอยู่นะครับเงินเก่าเงินเก็บก็ค่อนข้างจะร่อยหล่อแล้วนะของคุณเนี่ยให้ทำทานกับคนชรานะครับมากน้อยตามกำลังยึดที่10นะฮะ10บาท10เหรียญแบงค์10ใบว่ากันไปส่วนงานเหนื่อยหน่อยครับใช้ความเพียรให้มากกว่าปกติทำบุญเสริมอย่างที่เรียนวันจันทร์ที่7ตุลา20นะครับเกิดบ่าย3 7ตุลา20หน้านะครับตรงกับวันศุกร์ไม่ใช่วันจันทร์นะก็อย่างนี้แหละครับเรียนย้ำอีกครั้งใส่ข้อมูลมาให้ครบมันมีประโยชน์อย่างนี้จะได้กลับไปทำการรีเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับต่อเลยจ้ะคุณอภิพัฒน์ครับ12พฤษภาคม11เวลาบ่าย3เงินทำบุญเสริมดวงอย่างไรปีนี้เน้นนะครับในถ้าคุณสะดวกนะซื้อเป็นพวกแก้วน้ำเนี่ยนะถวายวัดนะครับถ้ามีลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีนะส่วนการเงินเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เชียร์เรื่องที่หนึ่งนะครับของคุณเนี่ยเพิ่งเข้า อย่างนี้นะฮะช่วงอายุย่าง49เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยผมใช้คำว่ายังพอที่จะเอาตัวรอดได้นะแต่สัญญาณที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงอายุย่าง50และช่วงอายุย่าง51นะวางแผนให้ดีๆนะฮะแม้กระทั่งย่าง52ก็ยังไม่ดีฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามันพอที่จะมีให้เก็บหอมรอมริบให้ทำแล้วก็พยายามอย่าสร้างภาระหนี้เพิ่มในอนาคตนะครับต่อเลยครับคุณปัทธมาพร10พฤศจิกายนครับปี37เวลา3ทุ่มกว่าๆการเงินเป็นอย่างไร2ปีเลยฮะทั้งสุขกับเสาเลยปีนี้สุขเสียหลังมันเกิดไปแล้วเสาเสียสัมพันธ์ถึงเรื่องเงินของคุณหมดนะก็พูดเหมือนอย่างคำพูดเมื่อสักครู่นี้ฮะไดอะล็อกเมื่อสักครู่นี้
นะอย่าสร้างหนี้เก็บหอมรอมริบนะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาช่วงนี้ซื้อข้าวสารถวายวัดนะส่วนหลังวันเกิดวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยนะครับสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดฮะต่อเลยจ้ะคุณสมหะไทยนะครับ9มิถุนายน27เวลา 18:32 น.จันทบุรีครับอาหารเสริมครีมผิวขาววันเสาร์ใช่ไหมใช่ได้ทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าผมให้น้ำหนักกับเรื่องของบิวตี้มากกว่าจริงๆแล้วอาหารเสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเสริมเพื่อทานแล้วเสริมความงามนะส่วนใหญ่นะพูดง่ายๆไม่ได้ห้ามฮะทำได้และเน้นเรื่องบิวตี้แต่ปีจรเนี้ยมันยังเขาเรียกว่าไม่เห็นน้ำเห็นเนื้อใช่ไหมนะครับยังไม่ทะลุเพราะว่าดาวอาชีพที่ทำเนี่ยมันเสียผ่านมิถุนาไปแล้วนะครับในแง่ของธุรกิจที่คุณทำดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนเน้นพวกคอสเมติกพวกบิวตี้ดีกว่าที่เป็นในเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะลัคนาราศีอะไรจังหวัดจันทบุรีครับแป๊บหนึ่งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกอ่ะส่วนหนึ่งก็มีผลแหละนะครับพิจิกก็เหนื่อยหนักไม่ค่อยเห็นตังค์แล้วฝากระวังปัญหาพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดด้วยนะของคุณไปขูดหินปูนก็ได้นะครับหรือไปบริจาคเลือดเป็นการแก้ดวงตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์จ้าทําเสียงเหมือนเจอกันแล้วทําเสียงเหมือนเคยคุยกันแล้วหรือยังคะค่ะเคยแล้วแต่ทีนี้คุยเรื่องลูกชายวันนี้ลูกสาวค่ะอ๋อดีครับอันนี้ทำตามกติกานะอ้าวน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่23พฤษภาคมจ้าพฤษภาเดือนที่แล้วอ่ะนะเหมือนเดือนที่แล้วอ่ะจ้าจ้าจ้าพ.ศ. พ.ศ. 2517เวลาบ่ายโมง10นาทีหรือ10ปนาทีหน่อยอะค่ะตรงกับวันพฤหัสกลางวันนะคะโอเคผมรบกวนให้คุณแม่รีเสียงทีวีนิดนึงฮะเพราะเสียงมันสะท้อนเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะนะครับปิดเสียงทีวีนะครับตอนนี้น้องเกิดวันพฤหัสถูกต้องนะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43แล้วอ้าวก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วล่ะนะครับค่ะวันนี้จะถามอะไรให้ลูกฮะจะถามเรื่องว่าเขาอะทำงาน10ปีแล้วก็พอแต่งงานแล้วลาออกมาได้พอแต่งงานได้ลูกลาออกมาได้ลูกแล้วลาออกมาเปิดร้านขายกาแฟขายอาหารฝรั่งพวกสเต็กอะไรพวกนี้แต่เป็นหนี้ต้องแต่เปิดมาทำกิจการเองเนี่ยเป็นหนี้ตลอดยังไม่หมดเลยไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะหมดอะค่ะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะค่ะครับหนึ่งเลยฝากบอกเขาสุกกระเสาเป็นเส้นศัตรูฉะนั้นอาชีพที่เขาทำเนี่ยไม่ได้เด่นในพื้นชะตาแล้วก็ความจริงเนี่ยดาวการเงินเขามีปัญหามากนะตั้งแต่ปีที่แล้วตามอายุย่างถูกไหมฮะตอนนี้เขาเพิ่งเข้า43แต่ย่าง42เนี่ยพฤษภาปี58ถึงพฤษภา59เนี่ยไม่ดีเลยนะครับเงินมีปัญหาติดขัดเยอะมากนะแต่ข่าวอันหนึ่งเลยด้วยพื้นชะตาอาชีพนั้นไม่เด่น2มาพูดถึงปีปัจจุบันบ้างปีปัจจุบันนี้นะครับหลังพฤษภาวันเกิดเข้าย่าง43ในดวงบอกว่า1เลยผมยืนยันเรื่องเงินจะปรับตัวดีขึ้นและเรื่องงานเนี่ยมันมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะหรือแม้กระทั่งปีนี้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือคนใกล้ชิดมีโอกาสที่จะมาช่วยสภาพคล่องให้ดีขึ้นได้ค่ะนะมันเพิ่งเข้านะมันเพิ่งเข้าแต่ยืนยันว่ามันจะไม่แย่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาแต่ประเด็นคือไออาชีพที่ทำเนี่ยมันไม่เด่นจะบอกให้เลิกเลยก็คงลำบากจะเด่นนะคะเขาเคยทำงานอะไรต้องถามแบ็คกราวด์ก่อนฮะเมื่อก่อนเขาจบปริญญาแล้วเขาทำงานเกี่ยวกับบริษัทเรือญี่ปุ่นนะคะบริษัทอะไรนะเดินเรือเดินเรือญี่ปุ่นสัตว์อะไรเนี่ยเกี่ยวกับมีเรือนั่นชื่อเรืออาพันชนิดแต่ค่ะ3เรืออาพันชนิด3ป้าก็ไม่รู้แล้วทีหลังเขาก็มาทำหน้าที่เป็นธุรการที่โรงเรียนครั้งหนึ่งค่ะ
อย่างนี้ได้ไหมอ่ะคือจริงๆแล้วไอ้เรื่องเดินเรือคงกลับไปยากเขามาเปิดเดี๋ยวนะเขามาเปิดทำไฟฟ้าให้ลูกจ้างอยู่แล้วก็เจ๊งไปอ่ะสองแห่งเลยแล้วเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารเนี่ยมาติดปีแล้วอยู่ได้แต่ไม่ดีอะค่ะเป็นหนี้ไม่หยุดง่ายเนี่ยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวรถเดี๋ยวดิฉันก็กุ้มใจมากว่าดิฉันจะตายก่อนไหมเขาจะปลดหนี้หมดไหมทั้งสองคนสามีภรรยาคือจริงๆในดวงอย่างที่บอกนะว่าไอ้เรื่องของกินอาจจะไม่เด่นในดวงเขาแต่ว่าจะกลับไปทำงานประจำอีกก็คงจะลำบากแล้วนะครับก็ถ้าเขาเกิดจังหวัดอะไรฮะเกิดจังหวัดสุราษฎร์ค่ะทุกวันนี้อยู่ไหนฮะในจังหวัดสุราษฎร์แต่เกิดที่บ้านห่างจากอำเภอเมืองไปขับรถไปชั่วโมงหนึ่งเขาไม่ได้เกิดโรงพยาบาลแม่ทุกวันนี้ก็ยังทำมาหากินอยู่ในสุราษฎร์ใช่ไหมฮะอยู่ลาดลีค่ะทำอยู่ลาดลีมา10กว่าปีเลยฮะงั้นฟังนะฮะงั้นฟังนะครับถ้าทำของกินไม่เด่นแต่ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มฮะนะขายเครื่องดื่มนะครับแล้วถ้ามีกาแฟสดอะค่ะก็เพื่อนั้นผลไม้ปั่นอะไรด้วยอะค่ะแต่ที่เขาทำเนี่ยผมว่าหลักๆเนี่ยเขามีของกินด้วยถูกไหมค่ะนะมีอาหารด้วยค่ะคือหลักๆเนี่ยให้ลดสัดส่วนในเรื่องของอาหารแต่เน้นในเรื่องของพวกเครื่องดื่มถ้าทำต่างถิ่นฐานเนี่ยผมยืนยันว่าทำได้นะครับหรือนะครับเปิดที่อื่นแล้วก็ทำลาลีได้ใช่ไหมคะใช่ถ้าทำต่างถิ่นฐานได้แต่ให้เน้นส่วนใหญ่คุณลองดูนะมันจะมีไอ้เรื่องของอาหารลองไปถามบุตรดูเลยก็ได้สัดส่วนเขาก็เบื่อมากแล้วอ่ะเขาบอกอาหารอ่ะลูกจ้างอ่ะก็ลำบาก 3-4 คนนี่เวลาออกแล้วเขาเหนื่อยคนเดียวกับตายเลยค่ะคือสัดส่วนเนี่ยปัญหาเนี่ยเรื่องของกินเนี่ยมีมากกว่าเครื่องดื่มที่เขาทำแน่นอนลองถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับเขานะลองถามก็ดูนะก็ตัดภาระในเรื่องของบริวารส่วนหนึ่งนะฮะเน้นในเรื่องของพวกน้ำเครื่องดื่มทำได้หรือว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกงานซื้อมาขายไปนะจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้ก็เด่นนะในพื้นชะตาแล้วเมื่อกี้แอมค่ะจ้ะแล้วเขาผสมลูกหมาชื่อว่าพ่อสายผสมพ่อพันธุ์อ่ะเข้านำเข้าผสมแล้วก็ขายอยู่บ้างคือเป็นงานเสริมแล้วก็ส่งกระเป๋าคลิปลิงก์ทางเน็ตอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้กระเป๋าอ่ะนานๆทำทีก็ไม่เด่นครับไม่ได้ทำประจำไม่เด่นครับยืนยันครับยืนยันครับว่าไม่เด่นฮะนะทั้งอะไรเด่นนะคะทั้งก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วเน้นลองตัดอาหารเน้นเฉพาะเครื่องดื่มนะครับเรื่องเพาะพันธุ์สัตว์ขายน้อยเครื่องดื่มมันได้เงินน้อยก็บอกว่ามันขายได้เงินน้อยถ้าไม่มีอาหารแล้วคนเข้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองดูอย่างที่ผมบอกนะจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยเกิดจากธุรกิจตัวอาหารมากกว่าผมมั่นใจอ๋อค่ะนะแล้วก็เมื่อกี้แอบได้ยินบอกว่าเคยทำธุรกิจเรื่องไฟฟ้าเหรอครับค่ะจ้างลูกจ้างเอาหมดให้ผ่อนแล้วก็เจ๊งหมดเลยสองแห่งสองกิจการจนเงินหมดเลยเงินที่พ่อแม่ให้หมดเลยแล้วก็มาทำร้านเนี่ยที่อยู่สิบปีทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆฟังให้ดีนะคุณแม่ฟังให้ดีไอธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเจ๊งเมื่อตอนอายุย่าง33หรือเปล่า10ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่บอกเลยดิฉันไม่เห็นดิฉันร้องอะฟัง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 ให้ดีผมยืนยันนะในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมยืนยันว่าทำได้ถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดเพียงแต่ว่าไอตอนที่มันเจ๊งเนี่ยคือย่าง33และกลับไปถามลูกนะว่าตอนที่มีปัญหาเจ๊งเนี่ยไม่ใช่ผลประกอบการเจ๊งแต่เจ๊งเพราะอย่างอื่นเจ๊งเพราะถูกบริวารเจ๊งเพราะถูกลูกน้องใช่ก็ทีนี้อยู่กับลูกน้องก็มาดูลูกไงลูกเขาเพิ่งได้ 2-3 เดือนฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีผมยืนยันว่าทำได้นะครับแต่ว่าคงจะต้องดูแลเองนะเพราะว่ามันเจ๊งตอน33ถูกไหมล่ะเพราะในดวงถอยกลับไป10ปีเนี่ยมันมีปัญหาช่วงนั้นพอดีค่ะนะอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านแต่ว่ายืนยันว่าปีนี้เขาดีขึ้นฮะในเรื่องของงานและก็เงินสภาพคล่องยืนยันว่าดีขึ้นครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะแล้วก็มีเกณฑ์ริเริ่มอะไรใหม่ๆนี่ผมบอกอ่ะนะลองดูวันนี้เปลี่ยนรถใหม่คันนึงอะค่ะเห็นไหมล่ะก็วันไหนก็ดูให้แล้วก็ไปออกตามวันที่เขาสะดวกอะค่ะดิฉันก็ไม่ว่าไม่เป็นไรก็ยังป้ายแดงอยู่เลยไม่เป็นไร SRV เพิ่งไปเปลี่ยนเอาแก๊สไปเปลี่ยนเป็นนี่อีกแล้วตู้อีกแล้วขายแล้วก็ไปดาแล้วก็ไปกู้อีกแล้วเป็นหนี้แล้วผัวก็เป็นหนี้ผ่อนขอโทษนะที่พูดว่าผัวก็ผ่อนรถผ่อนบ้าน
จ้ะบ้านราคาตั้ง6ล้านไม่รู้ผลกี่ปีป้าก็ไม่รู้นี่ผลมา8ปีแล้วป้าว่าเดี๋ยวให้ป้าตายก่อนแล้วถึงจะบดนี่สิผมมีผมหนี้บ้านผม30ปีไม่เป็นไรนะทุกคนมีภาระหมดเอาเป็นว่าทำตามนี้กับกลุ่มอาชีพที่เด่นแล้วฝากไว้พิจารณานะครับเป็นกำลังใจให้มีอะไรที่เด่นอีกไหมคะโอ้ยก็2กลุ่มนี้ก็โอเคแล้วแหละตรงกับแบ็คกราวด์ที่เขาทำน่ะนะเรื่องน้ำนะครับเรื่องไฟเครื่องน้ำที่ควรจะได้แต่ไฟเรื่องไฟเขาไม่ถนัดเลยก็ตัวเองอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าไงเครื่องใช้ไฟฟ้าไงเมื่อกี้ที่พูดอ่ะที่เคยทำเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ได้ทำเองก็ท่านทำต้องทำเองโอเคเนาะพอดีเวลาหมดแล้วจ้ะนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับถามว่าเขาเกิดราศีอะไรด้วยค่ะเกิดจังหวัดอะไรนะขออีกครั้งสุราษฎร์นะจังหวัดสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะการหลังวันที่7สิงหาไปแล้วจะดีขึ้น2ปีที่ผ่านมาแย่เลยนะใจเย็นๆอดทนอีกนิดเดียวนะครับทำไมมันห่างกันอย่างนั้นล่ะคะเขาเกิดเดือนพฤษภาคนเราถ้าคนเราเกิดเดือนไหนเป็นได้ทั้งลัคนาอยู่ได้ทั้ง12ราศีขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดครับโอ้แล้วเนี่ยลูกชายก็ถามว่าเขาเกิดเดือนตุลาทำไมไปอยู่ในราศีกุมบอกว่าไม่รู้ดวงดาวอาจารย์เขาที่ผมอธิบายที่ผมอธิบายแบบนี้มาม่าบอกผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดจ้ะโอเคนะพอดีน้องทีมงานบอกเวลาหมดแล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตท่านรบกวนถามได้ที่บ้านหน่อยได้ไหมคะ151ทับ1นะคะเลขหนึ่งจะมาอยู่มกราค่ะจ้าเลขจ้าชื่อเสียงไทยอาทิตย์นะขออนุญาตนะครับเลขหนึ่งถือว่าเป็นมงคลนะเป็นผู้นำดีอยู่แล้วไม่มีอะไรอ้าวขอให้โชคดีนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับอาจารย์ถ้าคุณม่วยนะคะครับสวัสดีครับนานแล้วค่ะจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อพักกันแป๊บฮะ